พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองประจําจังหวัดนราธิวาสและทรงเปิดศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองถึงยังท่าอากาศยานนราธิวาสตําบลโคกเขียนอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสโดยมีกองทหารเกียรติยศ แม่ทัพภาคที่4ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสอธิบดีผู้พิพากษาภาค9ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนราธิวาสข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆจิตอาสาและประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนราธิวาส ล,ล,ววลเวลา17นาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบรมหาภูมิพล์อดุลยจเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ให้จัดสร้างเสาหลักเมืองและสาลหลักเมืองประจำจังหวัดบริเวณลานวัฒนธรรมสาลักกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1เนื่องในโอกาสครบ100ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อเมืองนราธิวาสเมื่อวันที่10มิถุนายน2558เพื่อความเป็นสิริมงคลของจังหวัดนราธิวาสและบ้านเมืองรวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่ศักการะยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเริ่มก่อสร้างปี2559 แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนเมษายน2566ในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นยันทรงม้วนแผ่นยันทรงสวมแหวนนพร,รัตน์ที่ม้วนแผ่นยันแล้วพระราชทานคืนให้แก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่ออัญเชิญไปยังศาลหลักเมืองจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในศาลหลักเมืองเสด็จขึ้นเกย แล้วทรงบรรจุแผ่นยันลงที่หัวเม็ดทรงมันแล้วทรงสวมยอดหัวทรงมันที่ยอดเสาสารหลักเมืองทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงผูกผ้าสีชมพูทรงคล้องพวงมาลัยเสาหลักเมืองเสร็จแล้วเสด็จลงจากเกยทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสักการะสารหลักเมืองเสาหลักเมืองทําจากไม้สองชนิดคือต้นไม้สักทองจากจังหวัดแพร่อายุประมาณ133ปีมีขนาดเหมาะสม ตามจดหมายเหตุสารหลักเมืองกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2,325ถึง2,529ความสูงตั้งแต่พื้นดินขึ้นไปถึงปลาย270เซนติเมตรความยาวตั้งแต่พื้นดินลงไปใต้ดิน197เซนม5มเมเส้นผ่าศูนย์กลาง47เซนติเมตรและต้นไม้ราชพฤกษ์จากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อสอดไส้แกนไม้ลงในแกนกลางไม้สักทองซึ่งมีพิธีพุทธาพิเศษและอัญเชิญเสาหลักเมืองมาประดิษฐานตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่12กันยายน2565สาำหรับสาหลักเมืองประจำจังหวัดนราธิวาสออกแบบโดยสำนักสถาปตัตยกรรมกรมศิลปากรและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นสาหลักเมืองจัตุรมุกทรงปราสาทยอดเจดีย์เก้ายอดตัวอาคารเป็นหินอ่อนแกะสลัก มีประตูเข้าออกทั้ง4ทิศต,ตั้งอยู่บนฐานปราทักษินสี่เหลี่ยมย่อมุมความสูงจากฐานถึงยอด20เมตร25เซนติเมตรกว้าง26เมตรภายในเป็นฝ้าเพดานแปดเหลี่ยมมีผ้าจิตรกรรมจักรราสีโคจรร,รอบเสาหลักเมืองล้อมรอบด้วยภาพเขียนสีเทวดาประจำทิศทั้ง8นอกจากนี้ทางจังหวัดยังได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสาหลักเมืองให้มีความโดดเด่นสวยงาม โอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปรอเฝ้าทูลอองทูลีพระบาทรับเสด็จซึ่งต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเปลงเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องด้วยความจงรักภักดีต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังใหม่ถนนศูนย์ราชการหมู่ที่8ตำบลลำพูอําเภอเมืองนราธิวาส มีข้าราชการและราษฎรเฝ้าทูลอองทูลีพระบาทรับเสด็จสารากลางจังหวัดนาราธิวาสหลังใหม่แห่งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติงบประมาณให้จังหวัดนาราธิวาสด,ดำเนินการก่อสร้างมีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบจัตุรมุขค,ความสูง4ชั้นออกแบบการก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองและการขยายตัวของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค เนื่องจากอาคารสารากลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่ามีพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอและมีส่วนราชการอีกหลายส่วนราชการที่ยังไม่มีสถานที่ปฏิบัติราชการเป็นการถาวรยังต้องเช่าอาคารสถานที่ของภาคเอกชนและตั้งอยู่ห่างจากตัวศูนย์ราชการอีกทั้งเพื่อความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐรวมถึงทรัพย์สินของทางราชการเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงมีเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยเริ่มดําเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม2560แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน2566ปัจจุบันข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนแล้วจังหวัดนราธิวาสเดิมชื่อมะนารอซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเป็นนราธิวาสหมายถึงที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชน ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น13อําเภอและเป็นที่ตั้งของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศซึ่งเป็นที่ประทับแรมในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราชดรในพื้นที่ภาคใต้โอกาสนี้ทรงปลูกต้นตะเคียนชันตาแมวซึ่งเป็นต้นไม้ที่จังหวัดนราธิวาสได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเมื่อปี2537 การเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสในครั้งนี้มีราษฎรจากจังหวัดนาราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่เคยได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเดินทางมาเพื่อเฝ้าทูลอ,องธุลีพระบาทด,ด้วยความจงรักภักดีทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบอาหารฮัลลานพระราชทานแก่ราษฎรและมีกองแพทย์หลวงร่วมกับหน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ให้การดูแลราษฎรด้วยเวลา18นาฬิกา47นาทีหลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนราธิวาสเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครโดยมีกองทหารเกียรติยศข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสาและประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทส่งสเสด็จ ซึ่งประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสต่างปลื้มปิติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาส